พระครั้งพุทธกาลท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มี20-30 องค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างไรแต่เวลากลางวันเหมือนไม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันพอหายเงียบประการหนึ่งประการที่สองเห็นพระทั้งเคร่งครึมไม่พูดไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันเพราะเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันเพราะเขาไม่ทราบเรื่องการดำเนินของพระเวลาต้องการจะพบท่านก็อะไรทำไมไปเคาะระฆังอะไรนี่ยินท่านก็มาแต่การอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมากไม่ว่ากิจใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเช่นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดรักผ้าย้อมผ้าขนน้ำขึ้นจะตุ่มใส่หายเหล่านี้เป็นกิจส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นของตนที่จะต้องทำด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ได้ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรานั่นเป็นกิจงานการของท่านนั่นเป็นข้อวัดของท่านนี่เป็นกิจของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต้องเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นสำคัญให้กิจการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำลายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมรีบกำจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดละออบอย่างไรนั้นเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเนรเรานี่ผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบๆกว่ากิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะแก้กิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดให้ตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยาบๆการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิตจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์จึงต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางอันนี้ว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราบประหารกิเลส
ฝังจมอยู่ในเนื้อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึกบางกิเลสไม่ใช่เป็นของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะหยั่งถึงมันได้ไงด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้หากไม่เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยชำระสาสางมาก่อนแล้วจะไม่ทราบว่ากิริยาใดอาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะมันมีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้นเป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของของมารยาทของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดจึงไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทำอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทำการขีดขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอให้เกิดความท้อถอยอืดอาดเหนื่อยหน่ายพอจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเข้าไปฆ่านั่นนี่เวลากิเลสมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นกิเลสเวลานั่งภาวนาสมาธิภาวนาความพยายามหรือความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทำหน้าที่แทนอยู่ภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตธรรมให้ตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเข้าทำงานป่วนปั่นจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่หมดไม่มีกิริยาแห่งความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตดวงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็และสติก็ระลึกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเวลาว่านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงมาเห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนั่นการมาทวงเช่นนี้ก็เพื่อจะแหวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยจะไปเนี่ยไหนที่นี่มันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นข้าศึกต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั้นก็ทำไปทำไมความเพียรนี่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรยิ่งไปกว่านั้นก็ศึกษาดีกว่ามันมีตั้งแต่กลอุบายของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเราหัวใจคนนี่เราก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมันแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความพุ่งซ่านวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปั่น
วุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อธรรมไม่ได้แทรกเข้าไปเลยคือสติผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่สายส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้เห็นมันเวลานั้นจิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมากมันทำการป่วนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังก์แห่งความเพียรของเราไม่มีเหลือเป็นฉะนั้นผลที่พึงใจจะได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทำหน้าที่ของมันเสียทั้งสิ้นในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคายของกิเลสที่มาเสี่ยมสอนจิตใจเราจึงไม่ทราบแล้วก็แหวกแนวไปตามกิเลสเสียนี่พอเมื่อได้ทำความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้ทีละเล็กละน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้สงบตัวได้หนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็ชื่อว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มด่ำภายในจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก็ตามความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลงเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าอจละศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับว่าได้บ้างเสียบ้างแต่ความหยั่งของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลแล้วนั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ให้ถือว่าจิตนี้เป็นจิตจำเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่กว่างานต่อสู้กับกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายสบายได้ตามมรรคตามหมายตามความต้องการทุกเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจะจันกิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทำเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเองคนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกข์ยากลำบากเพียงไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อจะรื้อถอนภพถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังทัจจคสูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินทร์อะไรเมื่อเกิดความนั่นลึกสอนพระอันนี้เหมือนกันย่นเข้ามาหาสอนพระอรัญเยรุขมูเลวาสุญญากาเรวะภิกขุ
เมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความหวาดเสียวหรือบ้านเคลื่อนขึ้นมาให้พึงยกธงเรียกว่าธงสามสีถ้าเทียบอย่างเราทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความกลัวนั้นก็จะหายท่านว่างั้นความหวาดเสียวความกลัวนั้นจะหายความคุ้นพองสยองกล้าวเพราะความกลัวนั้นก็จะระงับดับไปท่านที่แบบให้ระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอัตถาพุทธังสเรยะยะตะเมื่อระลึกถึงของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันระลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ระลึกถึงพระสงฆ์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในประวัติของท่านท่านทุกข์ขนาดไหนนาเรามันทำยากสวนเรามันทำยากมีแต่ยากรกรุงรังปกคลุมหุ้มห่อไปหมดเราจะปักดำมาเลยปักดำมาเลยนั่นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้แหลกละเอียดทั้งคราดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรเพราะปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนนาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบนาเขาทำง่ายๆสวนเขาทำง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอาก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนาแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบเอาเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปทะปรมะถ้าเป็นโรคกับประเภทที่ไม่ดูหมอไม่ฟังยามีแต่จะตายท่าเดียวนั่นก็สุดวิสัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นผู้ที่มีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตัณหูรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้ววิปจิตตัณหูรองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางนะเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมาเล็กน้อยเนยยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนกิเลสก็ค่อยบางลงไปบางลงไปทั้งหมดเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตัญญูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นั่นขณะเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่แหละเวลารื้อถอนมาในเบื้องต้นโดยลำดับลำดับมานั้นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากสาหัสเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียรอย่าถอยเป็นอันขาดลูกศิษย์ตถาคตหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทางการแนะนำสั่งสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมให้นำมาประพฤติปฏิบัติให้นำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยฟังสิ
สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมๆทั้งนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ทำไมท่านถึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจจนกลายเป็นสนะของพวกเราได้ท่านทำวิธีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมามาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับกิเลสนี่ชื่อว่าลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องดำเนินทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่านดำเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องดำเนินไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะเมื่อถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเลี้ยวเต็มแรงไม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแก้กิเลสประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่าหนักนะแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบำเพ็ญของเราที่จะให้เป็นคนดีตามกับสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันไปเลยนอกจากความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความโง่ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดีสติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรถ้าขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินยังคงอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสำคัญขาดจากไม่ได้ตั้งแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปแต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดแล้วในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่สิขั้นขาดแล้วติดแล้วต่อกันอยู่นี่ยุ่งกันไปหมดอยู่นี่ขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมดสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดปวกเปียกอย่างนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความพินิจพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนนี่ชื่อว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้พินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องทั้งนั้นแหละแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเอาสติปัญญาเข้าไปจับพินิจพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ
ด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความไม่ประมาทคือความมีสตินี่เป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้จะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำดับอย่าให้ขาดว่าขาดตอนอย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลากช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหหิจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาตถาตานะงานเป็นถอดถอนกิเลสทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหรือของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชี้แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตตาหิตโนนาโถเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ด้วยอัตตาหิตโนนาโถเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของตนตนเป็นผู้ต่อสู้เพื่อตนเองเพื่อชัยชนะของตนเองเพราะคำว่าแพ้ก็เราเป็นผู้แพ้คนอื่นไม่แบ่งมาแพ้กับเราได้แบ่งหนักแบ่งเบาให้เราแพ้น้อยลงคนอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้ก็ต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำต้องประกอบการต่อสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาหิตโนนาโถของเราเองนั่นแหละผลนั้นจะปรากฏขึ้นมาคำว่าอัตตาหิตโนนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเองจึงได้ทราบว่าอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากทีเดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนนี่ไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อไหร่ธรรมที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนธรรมไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาถึงขั้นความเพียรที่เป็นอัตตาหิตโนนาโถอย่างชัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเองมันไม่มีใครจะช่วยเราได้เนี่ยดังที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิตตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกด้วยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันลงให้หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นแหละอัตตาหิตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้สติปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอกเป็นมุมนั่นแหละอยู่เฉยๆไม่จนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนเราเมื่อเข้าจนกรอกถูกทุกข์ถูกเหตุการณ์บังคับบีบคั้นเข้าโดยลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดต้องคนยิ่งผู้ต้องการให้ฆ่ากิเลสอาสวะทุกประเภทไม่เหลืออยู่ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไรก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงชัยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละ
อัตตหิตโนนาโถเห็นเด่นชัดกับคำที่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วฟิตตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบหลีกปีกตัวออกไปได้ได้ชัยชนะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นลำดับลำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพิจารณาเสียอยากจะสงบนั้นหลังจากนั้นก็ห่วงเนาะเข้านอนสับประงกงกงันใช่ไม่ได้นะตั้งใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติอันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ขาดวัดขาดตอนเนี่ยถึงการเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เปลี่ยนงานจากความสงบมาสู่ความคิดค้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์ของเรานี้เป็นสำคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ซึ่งออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่เวลาจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจยาสักแต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อิจฉาละอาใจเหมือนกันดูกิริยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะไม่ค่อยมีความแยบคายอันนี้สอดถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาภายนอกมันบอกแต่แสดงความโง่ความฉลาดมันไม่แสดงออกมาจากใจแสดงมาจากไหนมาเป็นกิริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทำต่างๆมันบอกอยู่นั้นฉะนั้นจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันนอนก้นเหมือนกับตะกอนนอนก้นโอ่งนอนกองอยู่ในนั้นแล้วจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกแง่นั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตของเราสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาที่พาให้จิตกิเลสสมถะธรรมทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกจะแยะกิเลสแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทำลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงมันสงบมันก็ยืดมันยับออกไปมันก็ยืดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยืดขันทั้งห่านหมดทั้งดวงใจถึงสงบมันก็ยืดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาถึงเวลาที่จะทำลายกันแล้วคลี่คลายมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจเต็มที่แล้วมันปล่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนเรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้แก่ร่างกายนี่จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาจะพิจารณาหนังก็ซึมซาบเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครกพอๆกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยัง
ขี้เหงื่อขี้ใครก็เต็มอยู่แล้วก็เป็นขี้ทั้งหมดบนศีรษะวิเลศหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเท่ากันถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขแยงไม่น่ายึดน่าถือมันก็เหมือนกันพิจารณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันหมดไม่มีส่วนไหนที่จะยับยั้งตั้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวโยงกันไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอันที่มันยึดถือเคยยึดถืออยู่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันธ์คือรูปขันธ์ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงกายประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาใน3สถาน4สถานนี้ที่อสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปไม่ได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงทํา3 4อย่างนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกายเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยๆมันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่ได้เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้นพลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นไตรลักษณ์นี่เสียเพราะไตรลักษณ์เป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งมวลสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาได้พินิจพิจารณาตามความสมบูรณ์ของไตรลักษณ์ที่ประกาศกังวานอยู่ภายในขันธ์นี้โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากเมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดจะแบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือความเป็นพิษเป็นภัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาดินี่ละหลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่กิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายนี้มันก็รู้เท่าทันแล้วถอนอุปทานจากความสุขความทุกข์ความเฉยๆว่าเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วมอบให้อนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นความจริงประเภทหนึ่งไปเสียสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันชอบเห็นชอบของเราเนี่ยที่นี้กิเลสที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันก็ไม่มีเพราะถูกถอดถูกถอนออกไปโดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันไปโดยลำดับสะพานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกาย
ออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทำลายลงไปหมดไม่มีที่สืบต่อแม้ภายในอายตนะภายในก็ถูกทำลายลงไปกองรูปก็ทำลายลงไปด้วยปัญญากองเวทนากายเวทนาก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญากิเลสประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือให้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจบีบคั้นจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่องค์กษัตริย์ใหญ่ของมันเท่านั้นเองนั่นเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มีทางออกหากินซะแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ออกไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วออกไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่าจิตนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชชาก็ตามเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปัจจญานี้พาให้สืบหน่อต่อแขนงออกไปกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นไปเพราะอันใดนี้รู้ชัดเวลาขาดลงไปโดยลำดับลำดับไม่มีเงื่อนต่อแล้วก็ทราบชัดว่าเงื่อนต่อที่จะไปให้เกิดพบเกิดชาติในภพนั้นภพนี้อีกไม่มีอันเป็นส่วนหยาบๆทั้งหลายไม่มีนอกจากส่วนละเอียดยังมีอยู่ในตัวของมันนี่มันก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี่จิตกับวิชาก็เป็นอันเดียวกันน่าเห็นไหมความแยบคายของกิเลสผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดละออขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมันที่แสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมากเต็มโลกเต็มสงสารแล้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายๆจึงต้องถากต้องถางต้องตัดต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกจิตนั่นไปยึดจิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นถึงว่ามันเอายาพิษไปฝังไว้นั่นแล้วถ้ายึดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นก็ตามพบที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความหลุดพ้นมันก็เป็นการล่าช้ายังถูกหลอกของวิชาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อได้ฟาดฟันหันแหลกเข้าไปโดยลำดับเชื่ออยู่ที่ไหนจึงต้องติดตามเข้าไปนี่เชื่ออันเป็นข้าศึกจอมข้าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนนั้นหนีจากใจได้หรือนี่มันก็ต้องพิจารณาเข้าไปต่างนั้นเลยตรงไปเจอวิชาที่ทำให้กล่อมอยู่นั่นนั่นเราจะเห็นได้ว่าวิชาละเอียดขนาดไหนพอไปถึงจุดนั้นแล้วก็ว่าตัววิเศษวิโสมีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญมีแต่เรื่องอวิชชาดับทั้งนั้นตกตาปัญญาเลยไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองครักษ์ไปรักษาวิชาตัวนี้ไว้ดังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมถึงขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตามยังต้องหลงกลจนได้ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องนั่นซะก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนแล้วพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจตัวเองอ๋อองค์นี้หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นนั่นนั่นมัน
ก็ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลยชักช้านั่นจริงอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ไปรวมอยู่นั้นหมดส่วนอันนี้จังทุกขังหน้าตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอนิจจังนั่นเป็นทุกขังนี่เป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิ่งนี้เป็นทางนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นตรรักษ์เป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปถึงไหนถึงไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายนะว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปเดินแบบไม่ขึ้นมาเสกมาสานกันอีกเลยทีนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับโน้นเพราะเป็นสมมุติด้วยกันอวิชชาก็เป็นสมมุติสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชชานั้นสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องปราบปรามปราบประหารสมมุติฝ่ายวัฏจักรด้วยสมมุติฝ่ายวิวัฏจักรคือสติปัญญายึดได้ยังไงจิตอย่างนี้ยึดได้ยังไงพิจารณาให้เช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอย่าเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ำเป็นที่ยึดเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ต้องใจพิจารณาเข้าไปเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะว่าทิปาพันพิญญาหรืออุคติตัญญูก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานเป็นขั้นละเอียดถ้าว่างานก็ง่ายแล้วมีแต่ยุกยิบยุกยิบยิบอยู่ภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงประหนึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยคือจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะไม่ติดใจปล่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปยุ่งทำไมมันรู้เองตรงไหนที่ยังมีสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่อยู่แห่งข้าศึกจึงต้องรบตรงที่ตรงนั้นฟาดปานแหลกกันที่ตรงนั้นพอจุดสุดท้ายพังทลายลงไปด้วยปัญญาอันทันสมัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันไปพิจารณาอะไรว่าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงนะอันนี้ยันทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานต่างหากใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตาได้อย่างไรถ้าใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นตรัสรู้สิเป็นของอัศจรรย์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจริงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติด้วยกันอันนั้นไม่ใช่สมมุติพ้นนิสัยของสมมุติไปแล้วท่านจึงให้ชื่อเพียงว่า วิมุตติเท่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับธรรมบทใดเหมือนคำว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตตาก็ขัดกับไตรลักษณ์นิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นไตรลักษณ์ซะเองเป็นวิมุตติพ้นแล้วก็ หมดปัญหาเมื่อถึงจุดนี้ว่าคิปาปิญญาก็ได้เพราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นอุคติตัญญูก็ได้ทราบกลมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลำดับดับไปถึงขนาดนั้นยิ่งจะทราบเลยเรียกว่าอุคติตัญญูก็ได้วิปยิตัญญูก็ได้หากมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเคียงตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลำพังตนเองฟังเทศ ระหว่างอวิชชากับจิตหรือระหว่างขันธ์กับจิตตั้งแต่ขันตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแหละมีเป็นเรื่องฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่ก็เวลาชำนิชำนาญก็เป็นได้พิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนยังไปถึงขั้นอวิชชาได้แล้วไม่ต้องพูดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินดีทั้งแรงทั้งฝนสติปัญญาขั้นละเอียดกับกิเลสประเภทละเอียดมันตามกันมันพิจารณากันมันต่อสู้กันจนกระทั่งหมดสิ่งที่จะต่อสู้หมดข้าศึกหมดสมมุติหมดศัตรูภายในจิตใจแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเปียวอยู่เหมือนธรรมจักรก็หมดปัญหาไปเองเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติ
ฝ่ายแก้สมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสสิ้นสุดลงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไรสติประเภทมรรคจะไปแก้อะไรไปตามพิจารณาอะไรควบคุมอะไรหรือถ้าพูดเราพูดก็ว่าสติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสียญาณอันนี้ถ้าว่าแยกอันหนึ่งมันก็เป็นสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นภาพเป็นมิมุติไม่มีอาการอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้นพอหมดปัญหาพอขันแตกสลายไปแล้วอันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวลนี้ก็เป็นไปตามสมมุติทั้งหมดส่วนมิมุตินั้นไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องหาจะต้องไปเที่ยวหาตั้งชื่อตั้งนามไปหาคุ้นฟ้าไปว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ยังจะตามจับกุมคุมตัวมาทำโทษมันเป็นมิมุติขอให้มันเป็นนั่นเถอะใครเป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นแหละสันติติโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนจะพึงรู้โดยลำพังตนเองสันติติโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตนเองปัจจังเวหิตโบวินยูท่านผู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นก็หมดปัญหาเนี่ยหนักมาขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรทั้งตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกำลังความเพียรที่ทำอยู่นั่นด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นธรรมล้นค่าทำไมเราจะต้องมาถือความทุกข์ความลำบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงต้องคิดอย่างนั้นนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออันเป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเราพากันคิดอ่านใจตองให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสมนามหน้าเราเป็นผู้มาชำระกิเลสอย่าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรากิริยามายาทอาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างด้วยความพยายามของเราสมกับนามว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวญเพื่อความรู้ความฉลาดวันนี้เทศน์เป็นตรงนี้ยุติแล้วพูดให้สติหมู่เพื่อนให้ข้อคิดอุบายวิธีต่อสู้ของกิเลสไม่งั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดทีเดียวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูมัดพูดง่ายๆนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้ดินไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดไงมันมีแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันมันแล้วมันก็รู้ไปถ้ามันรู้เรามันก็ไม่รู้ถึงเรามันละเอียดเอาจริงๆมันหมดเนื้อหมดตัวมันก็มันทั้งนั้นครอบมันหมดทุกขุมขนงานถึงแก้มันยากนะเอาจริงๆใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนถ้าเปลี่ยนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้งตั้งตาจะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันสมควรหรือกับเราพูดตั้งใจจะเอาชนะมันแต่แล้วกลับแพ้มันอย่างรุ่ยมีที่ฟังตะรุ่ยรุ่ยเถอะไม่เป็นท่าเลยเคยปฏิบัติมาโอ้ยเป็นพิจารณาย้อนหลังแหม
บางทีจะร้องห่มร้องไห้ที่ดูอย่างตอนจิตเสื่อมแหมมันเสียใจคือเป็นถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแหมที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ทราบมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะฆ่าคนได้เขาฆ่าได้เพราะเห็นนี่เองมันเทียบแค้นดั่งถึงใจแต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดว่าเป็นกิเลสเสียเป็นฝ่ายมากคือพลังของธรรมขึ้นเต็มที่ที่ต่อสู้กิเลสถ้าเป็นทางโลกนั้นก็เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นพลังของธรรมไม่ยอมที่จะมันแพ้ได้อีกต่อไปให้เสื่อมอีกต่อไปได้เลยตั้งแต่นั้นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกทีเดียวไปที่ไหนนี่มันฟิตตัวมันอยู่ปัง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 ไม่คุ้นกับใครเลยอ่ะจ่อหัวมันอยู่นั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเซอร์นี่กิเลสก็ดีทำก็ดีเซอร์ตรงไหนมันเข้าตรงนั้นแหละกิเลสทำท่านก็ไม่ได้สอนให้เซอร์สอนให้ฉลาดแต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิจนได้นะมันเอาช่องหนึ่งจนได้ที่เหลือเวลาสมาธิมันได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิที่ไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่เท่าไรก็ได้ก็ติดตรงนั้นทีนี่ที่เหลือก็ไปต่อมตรงนั้นอีกแล้วติดสมาธิไม่เป็นที่เหลือจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทัยจะไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกนั้นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านขนาบออกมันถึงออกไม่นั่นไม่ยอมออกง่ายเวลามันออกแล้วมันก็ออกอย่างแหวกแนวเหมือนกันนิสัยผมมันผ่าผลมันรู้เจ้าของมันผ่าผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์ผู้มาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆถึงจะสอนได้อย่างว่าแม่ครูอาจารย์ไม่มีทางตำหนิแล้วเวลามันออกมันก็ออกอย่างผ่าผลออกแบบไม่ยอมเข้านี่ก็จะออกท่าเดียวว่ากิเลสตายด้วยปัญญาแล้วมันจะเอาปัญญาไม่คำนึงถึงสมาธิเลยไม่ตำหนิสมาธิด้วยซ้ำมานอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีเวลามันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิแต่บังคับข้อนะมันไม่ยอมเข้ามันก็ตายจริงมันต่อสู้อยู่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะแปะอะไรเงี้ยมันต่อยไม่ได้มันหมดกำลังเอามือไปแปะแปะมันเอาหมัดไปแปะแปะอะไรนี่มันก็แปะแปะอะไรนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยกินมันจะตายจริงก็หมุนตัวเข้ามาสู่สมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็เอาพุทโธบังกำกับนะไม่งั้นมันจะผึ่งออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะผึ่งไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นเดียวผมอ่ะใจมันผ่าโผล่บังคับแล้วบังคับเอาจริงเอาจังพุทโธให้ถี่ยิบไม่ยอมให้ออกทีเดียวก็มันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างเลยเวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทำงานมันจะออกไม่ให้ออกบางคราวก็โหเป็นภาระจริงๆเป็นธุระภาระจริงๆแต่เข้าไปมันก็สงบเงี่ยวโอ้โหก็เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำนะจิตมันมีกำลังวังชาเบาหงเนี่ยในตัวนี่จิตเงี่ยวพักให้เต็มที่เรื่องถอนไม่ต้องบอกพอตะปล่อยเมื่อไหร่มันถึงเลยมันผึ่งกับผึ่งแต่งานนะไม่ใช่ผึ่งไปไหนเลยพอถอยมาปั๊บก็ปุ๊บเลยอ้าปล่อยแต่ที่นี่มันก็โอ้มันกันหนำกันก็มีดก็เหมือนกับมีดเดินรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วงานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ยังไงมีดก็มีดเล่มนี้แต่ได้รับหินแล้วคนก็คนนี้ก็พูดทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้วพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไป
งานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยคราวนี้แต่เพราะความด่วนนั่นเองอะความเห็นโทษมากความด่วนรีบด่วนมันจึงไม่อยากจะเข้าสมาธิก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันยังจะเห็นคุณค่าแห่งการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกจนกระทั่งมันผ่านของมันไปแล้วฟัดมันเหวี่ยงมันจนมันผ่านมันไปแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดอุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านมันนู่นนะความฟุ้งความเพลินในงานที่ตนทำที่ตนแก้กิเลสนั้นอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์ 5กับอุทธัจจะอันนี้ต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้อย่างไรอุทธัจจะในสังวรในนิวรณ์ 5มันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทธัจจะอันนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักก่อนในสมาธิท่านเรียกว่าอุทธัจจะคือมันไม่รอบตัวก็เป็นทางยอดอันหนึ่งมานะหมายถึงจิตดวงผ่องใสนี่แหละคือว่ามานะ9น่ะเอาของใสนี่ยกขึ้นเป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาอันถึงเรียกว่า33เป็น9ตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยสมมติเราโตเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาก็9แล้วน่ะเอาอันนี้แหละเป็นเทียบเป็นเขาอยู่พอนี้พังลงไปแล้วมันเอาอะไรมาเทียบมาเคียงอะไรมาฟัดมาเหวี่ยงกันไม่มีเกี่ยวเขามันก็หมดไปแล้วเกี่ยวเขาก็เกี่ยวเขาของอวิชชาปฏิญาทั้งหลายพอต่อยเที่ยวมันก็หักลงไปแล้วมันเอาจออะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ก็ไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นกิเลสทั้งมวลนี่นะที่ว่ามานะมานะกล้าถ้าจะอวิชชาก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือนี่จะไปบอกเขาไปถืออะไรอีกลงในนี้หมดนะรูปราคะอรูปราคะมานะอย่างนี้รูปราคะก็ยินดีไหมแต่สำหรับผมการปฏิบัติของผมผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏนั้นเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั้นนะท่านเรียกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับอันนั้นพอใจกับอันนั้นมันไปปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ้งมันก็เป็นภาพภายในอยู่มันกำหนดนี่พรออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะมันไม่มีรูปมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียเนี่ยพูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนมันเป็นความว่างนี้มันว่างหมดเนี่ยมองดูภูเขาทั้งโลกตามันเห็นพอเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินทั้งก้อนนี่ก้อนใหญ่ๆเท่ากุฏินี่มองดูมันพอเป็นเงาๆแต่จิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจ้าของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาๆอย่างว่าอีกเหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างเอาซะขนาดนั้นแต่มันหารู้ไม่ว่าตัวพูดจะเป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างนี่มันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหัวตอนี่มองไปที่ไหนมันก็ว่างทั้งหมดแต่หัวตอที่มันเหยียบอยู่นี่มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนั่นน่ะเนี่ยไม่ดูตรงนั้นแค่นั้นการพิจารณาทางภาคปฏิบัติไม่ว่าผมเองมันเป็นอย่างนั้นก็ยกให้ท่านแต่มันถนัดลางเนื้อชอบลางยาผมมันมาถนัดเอาความว่างมันติดในความว่าง
อรูปราคะยินดีอยู่ในความว่างเพลินอยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอยู่นั้นเอากันอยู่นั้นมานะกระถือนี้ทัศจะความเพลินในการค้นคว้าการพินิจพิจารณาอวิชชาก็ถือตัวนี้นะพออันนี้หมดแล้วมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็ถือตรงนั้นยินดีตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพออันนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลามันอันพ่อนี้ออกแล้วมันก็ว่างที่นี่มันว่างรอบตัวที่นี่มันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงอวิชชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชชาเป็นเหมือนหัวต่อเหยียบที่ใดมองให้ไปว่างหมดแต่หัวต่อที่เรากำลังเหยียบอยู่นั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวต่อที่เราเหยียบหัวต่อก็พังเลยกันทีนี้มันก็ว่างไปหมดนั่นว่างเป็นขั้นขั้นนี่ก็เราก็เคยเทศน์ในตึกพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วนี่ออกเป็นการเทศน์แล้วอยู่ในแว่นดวงใจนี่มีกันว่างมันเป็นว่างรอบตัวเลยจริงพอเลยจนพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเราพูดถึงเรื่องสมาธิในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันก็ว่างถอนเราสมาธิแล้วไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยบนขึ้นไปอยู่บนหัวต่อมันก็ว่างเป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันนี้ถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันก็มีประจำจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจำฐานของจิตที่ชำระได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือนี่ว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแต่อันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่ของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดว่างนั้นก็ว่างนี่ว่างแต่เจ้าของไม่ว่างเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาว่างเจ้าของเมื่อไหร่มันก็ว่างเมื่อนั้นเรียกว่าว่างตลอดทั่วถึงเดี๋ยวตัวละเขียนว่านั้นเราเขียนว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกำลังของเราเราว่าไปเขียนนั่นเขียนใครจะมีกำลังเหนือนั่นก็เอาไปสิถ้าไปได้เรานี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเพราะพูดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติให้พิจารณาไปแต่ที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกอ่ะลองดูสิว่าเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นท่านจิตเพราะนั้นพระกรรมฐานหรือผู้ปฏิบัตินี่มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นนั่นบอกแล้วนั่นน่ะอ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นนั่นทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดภูมิใดแต่สมมติว่ามันสิ้นมันสุดไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทันทีสันติโกไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าสุดประทานไว้ไม่มีปัญหาจริงมันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาตัวนี้ตัวมืดเนี่ยมันไปปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันมันไม่ได้มืดมันฉลาดแต่เวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทำให้มืดไม่ปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปหมดมันไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพลิกทั้งสันเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของนั่นแหละเหมือนนั่นใครจะไปอ่านมันง่ายๆยิ่งเลยรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะถ้าไม่รู้ตามแบบฉบับของพระเจ้าที่สอนวันนี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมพระเจ้ายังไงยิ่งเลยหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมยิ่งเลยก็ไปถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วกิเลสตัวไหนแล้วก็ขยักขยักขยักหมอบหมอบหมอบแล้วดีไม่ดีเรียบนั่นอ่านหัวใจนี้มันสำคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนู่นดูนู่นดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูง่ายแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากแน่ถ้าเรียนเรื่องนี้กิเลสมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไร
พราะกิเลสพาให้ยากเพราะกิเลสหมดแล้วมันดูยากเฉยๆดูใจเนี่ยไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือกิเลสนั้นพามาให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ดูนะเพราะกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่ที่ท่านว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ์พระอรหันต์มีคนฟ้องเหมือนกันครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อนมีพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงแล้วเป็นความจริงนี่ใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกายเทวทัตไปกี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นก็เป็นเท่านั้นฟังพระอรหันต์ถึงขั้นที่สุดก็ยังมีเป็นปาราสิกาเซก็ยังมีโหอย่าไปฟ้องเธอเป็นสติวินัยแล้วนะท่านว่างนี้นะท่านเอามาใช้ตอนนั้นสติวินัยรอบตัวแล้วคุณยังไงนั้นพูดถ้าเราจะพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่าก็อันหนึ่งจิตวิมุตติอันคำมาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตตินั้นน่ะเนี่ยนี่พูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเหตุใดสมมุตินี้จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นสังขารปล่อยคืออะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่จิตดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเนี่ยเท่านั้นก็หมดปัญหาแต่มีพระอรหันต์เท่านั้นท่านจะเป็นสักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นก็เป็นไม่ได้ทั้งพุทธการก็มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์องค์เอกว่าไงมีใครมาฟ้องพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเสียนะถึงยังว่าพระวัสดิวัสดิคนถอยคนถอยจะไปว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิติเตียนท่านอย่างนั้นเธอเคยสั่งสมกิริยานี้มาตั้งนานแสนนานแล้วไปเจอได้ไงเป็นนิสัยนิสัยเนี่ยหรือว่าเธอทำไมสตินิสัยของใครของเราก็เป็นสมบัติของใครของเราสตินิสัยอันนี้ไม่เป็นโทษเป็นกรรมอะไรกับพระองค์ว่างั้นก็หยุดแล้วจะว่าไงหลังองค์ก็กิริยามารยาทสวยงามนึกว่าเป็นพระอรหันต์เพราะคนก็คาดว่าพระอรหันต์ต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดเลยแต่ไม่ได้คำนึงถึงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นอรหันต์เป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นสิ่งนี้มันต้องไม่ดับดับได้เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวพร้อมทั้งพระนิสัยก็วาสนาอะไรนั่นนั่นดับไม่ได้พระสันตกายพระสงฆ์ทั้งหลายขึ้นประทุนพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยว่าแหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยทูลถามพระเจ้าตรงๆก็มีว่าเป็นพระอรหันต์หรือยังวะพระสันตกายให้ชื่อว่าสันตกายสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบนั่นเองเรียบร้อยสวยงามมารยาทเรียบร้อยสวยงามก็บอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติเนี่ยเธอได้เคยเป็นมาอย่างนี้ก็ยกราชสีขึ้นมาพระราชสีนั้นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่นแหละเวลาถึงนอนนี่ราชสีจะต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีห์จะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี้ยวกายบิดกายและออกหากินว่านี่เธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากกำเนิดราชสีห์วางตอนนั้นท่านก็เลยยกธรรมะเป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตอันตวันอันตวันตาโล
โลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุตตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจาสงบด้วยความฟุ้งผู้มีใจสงบจากกิเลสทั้งหลายผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าอุปสันโตเรียกว่าผู้สงบรอบตัวพระสันตะกาก็เลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จในขณะนั้นการสำเร็จของพระอรหันต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะประการหนึ่งเวลาเรียนมันคุ้นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอ่านอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพอหลังจากนั้นมานี่ที่นำมาพิจารณาท่านสำเร็จนี่เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นค่อยมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อย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 มันก็ทำให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจตรงนี้ปั๊บฟังให้เข้าใจนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจนี้ปั๊บเข้าใจนี้ปั๊บเรื่อยๆตามทันผู้ที่ไม่ทันในคราวนี้ฟังคราวต่อไปเลื่อนเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปได้พระมากก็มากคนมากก็มากสำเร็จมรรคผลนิพพานมากก็มากก็เพราะว่ามันมากก็มากที่ฟังอยู่เรื่อยเรื่อยกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยผ่านเชื่อนี่มาเชื่อเอาอย่างไม่สงสัยเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้วางั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้วางั้นเลยมันมีสักขีพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเพื่อที่การมั่นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากำลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทศวันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิ่งมาเทศมาเมื่อจวนจะถึงจุดนั้นพระท่านเทศแบบเหินฟ้าแบบระบินเหินฟ้าเทศตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอดีเรากำลังพิจารณาจุดนั้นเรากำลังติดจุดนี้กำลังต่อสู้กันอยู่จุดนี้ท่านจะว่าไงพอมาถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้าพุ่งตามไปในจุดนี้ก่อนแล้วฟังต่อในวาระต่อไปกำลังพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นอีกเป็นอีกนี่เราถึงเชื่ออ๋อที่ท่านผ่านพ้นไปในทั้งกุศลการเพราะเหตุนี้เองวะยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้ำอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุคติกันอยู่วิปจิตกันอยู่มันก็เร็วเลยตั้งแต่พวกเนยยะนี่ยังบึกบืนแต่ละครั้งนะผมมันก็โผล่ขึ้นมาได้นอกจากปัทภปรมะหูหนวกตาบอดแปดทิศแปดด้านไม่สนใจเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจแต่ความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเปิกไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกปทับปรมะตกนรกไม่มีวันได้ขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันก็ตกอยู่ในภายในใจมันตายลงกระดับมันจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกแล้วปลายกระสุนปลายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนั้นมันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันเล็งอยู่ในตัวมันเสร็จแล้วมันจะไปคิดตั้งที่เหนือสูงต่ำขนาดไหนมันบอกอยู่ในจิตมดพอขาดร่างนี้ป้าปุ๊บเลยนั่นเหมือนกับเหนียวไกลปั้งเดียวก็พุ่งเลยไม่อย่างนั้นเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้ท่านการแก้จึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเข้าฝากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตาย
เราไม่ได้ทำความเพียรทุกมันก็จะเอาบีบคั้นเราจนกระทั่งถึงเราตายเหมือนกันนี่ทุกเพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายนี่วะนอกจากกิเลสจะตายก่อนเราโดยซ้ำเรายังไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลงได้เอาขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายหรอกกิเลสมันตายก่อนพระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบกิเลสตายเนี่ยพระสาวกทั้งหลายก็เห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายกิเลสตายเนี่ยเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตกทำให้ตายท่านกิเลสตายฝ่าเท้าแตกนี่ก็ต้องเป็นแบบที่ผมว่านี่นี่มันยั่งไปนู่นนะทำไมอยู่ธรรมดาเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตก ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ขี้มูลาขี้ไม่แห้งเราเนี่ยมันก็น่าจะเทียบได้ถึงเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายังมองขึ้นไปพระอาทิตย์ที่สูงๆได้วะอันนี้ทำไมเราต่ำๆเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพุทธเจ้าสูงๆไม่ได้พูดของธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ทั้งกล้าเพราะเหตุไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเพลินในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจนี่คือจิตมันหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินคิดดูที่เดินโยกมตั้งกระฉันตั้งหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับเวลาเวลานะนอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตติ้วติ้วนั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ยังไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยเดินตากฝนเดินจงกรมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกใส่คางนี่เหลือแต่ตาเดินอย่างกลมกลางแจ้งทีเดียวบนสวนไร่ล่างสวนล่างเขาหนุกเอาเมืองไม่มีร่มเลยร่มช่างหัวมันต้องฟาดอย่างนั้นเลยนะมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันรุนแรงภายในใจบนเวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มามาเห็นการน้ำแล้วแหมมันอยากน้ำจะเป็นจะตายจริงนะตอนนั้นมันไม่ได้จิตไม่ได้ออกโดดใส่การน้ำลิ้นน้ำฉันให้สำลักกับมันจะตายผมไม่ลืมนะโอ้โหมันกินลงจริงๆมันจะตายนั่นน่ะในขณะนั้นจิตไม่ออกสักอย่างเดียวมันหมดความหิวความกระหายที่นี่ไอ้เรื่องการเดินโยกว่าฝ่าเท้าแตกผมไม่สงสัยเพราะเหตุนี้ท้ายแตกว่างั้นท่านก็เล่นของท่านอย่างนั้นถึงขั้นเพลินส่วนที่จะบังคับออกนั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติแห่งความเพียรของท่านในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ผมยอมรับทันที 100% เป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปหมดเรื่องความหิวความกระหายอะไรมาผูกหลี่ยามายุ่งเลยยังมาสนใจยังมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะอย่างมาผูกนี่เหมือนกันผมทีตั้งโอ้ย6เดือน7เดือนก็ไม่แตะบางทีเป็นเกือบปีก็มีเวลาประกอบความเพียรอยู่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีฉันไปนั่นอันนี้ก็ทำไปนั่นจะหยุดเมื่อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่เป็นบุญเป็นกุศลของเขาถึงมาในนั่งตามกำลังศรัทธาของเราเราก็ทำไปนั่นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการนั่งที่ฉันหนานเสียอะไรเราก็คิดแล้วนั่นพิจารณาอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลงจมอะไรก็ไม่มีนี่คิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดตอนนั้นเวลาไปอังกฤษจึงได้สั่งทันทีเลยโอ้โหที่ลูกหาในดอนเมืองเขาจะส่งหมากภูหลีให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษ
เขามาไม่เสียเงินเลยก็ส่งให้ถึงที่เลยเจ้าหน้าที่ของเขาทางนี้มีโหยยาส่งเขาเอามาเป็นลังเป็นลังเอามาเอามาเดี๋ยวนี้มาเราจะเปิดให้ฉันนี้แล้วเอาไปถวายพระในวัดไหนมาไหนก็แล้วแต่นะถ้าฉันให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมีเป็นคำสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปจนขาดมีเป็นคำสุดท้ายหยุดเพียงเท่านี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้วอย่าส่งไปเป็นขาดนะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ขันแล้วนะเขาใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราจริงงั้นด้วยส่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดจริงพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วก็มีแต่เมียเจ้าเมียนายใหญ่ๆโตๆมันเข้านอกออกในได้หมดพอเราบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นแหละอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจ้าจ้าคนนั้นก็ยกอาจารย์หาไม่ยกยันเหมือนเราหิวเราโหยเราจะตายมาจากที่ไหนมันคนนั้นก็ยื่นคนนี้ก็ยื่นนี่จะให้รับของใครก่อนหลังเต็มข้างเราดิ้นเขาคิดว่าเราจะหิวจะหิวมีอะไรเรามีอะไรเพียงนั้นทำไปนั่นแหละสมมตินิยมอันไหนไม่ขัดข้องไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมต่อวินัยแล้วก็พี่นายจะให้คารวะเขามาสอนเราทำไมแต่ว่าเป็นที่ถือมานะเราก็ไม่เห็นมีพระห้ามพระสูบบุหรี่แล้วฉันหมากฟังอะไรอะไรพูดอะไรตำหนิติเตียนพานะไอตัวทุกข์นั้นตำหนิมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายเจ้าของบ้างเหรอมหาเกาที่มันไม่ขันตรงที่มันกันขันทำไมไม่เกาบ้างให้มันหายขันถ้าไปสนใจของเกาเจ้าของบ้างมันจะดีพูดขายเจ้าของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลมีเหรอแต่พระเป็นผู้มุ่งกับความเป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปนี่วะงั้นอย่างคนอย่างผมนี่การที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปไหนก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลไม่อย่าอย่ามาบอกอย่ามาห้ามอย่ามาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมคนเดียวไม่ข้ามหยุดทันทีและไปทันทีและทำทันทีถ้าเป็นเหตุผลธรรมดานี่ในเรื่องเราเพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมกันตรงนี้เป็นธรรมเราเคยปฏิบัติของเราได้ผลมามากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทำไมไม่เอาเอาละท่านบรรยายหนักนะ